พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอุ้ยนี่ทุกคนเราเจอเกมใหม่เกมอะไรไม่รู้บิงเคออกมาเลยให้เพื่อนดูสิมันเป็นเกมเขาบอกว่าเป็นเกมเฮดอ่ะเป็นเกมเกี่ยวกับหัวเราต้องเอาอันนี้ใส่หัวอ่ะใส่หัวทุกคนเลยเนี่ยเขามีอันนี้ให้ใส่หัวครับนี่ใส่ลงไปแบบนี้ไม่กิฟต์อ่ะไม่กิฟต์ใส่ให้บิงเดี๋ยวพ่อใส่ให้ไบร์ทอ่ะใส่หัวแบบพ่อถ้าได้แล้วเขาจะมีบัตรค้ำแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าบัตรเฮดเฮดบัตรเฮดแบนอ๋อเดี๋ยวเราก็เอาอันนี้ใส่ไงไหนบิ้งลองสิอ๋อแล้วก็เอาใส่แบบนี้แล้วเราก็จะได้เหรียญเรามีเหรียญมาใครได้เหรียญเยอะสุดเป็นผู้ชนะอ๋อทุกคนเราห้ามเห็นของตัวเองสิใช่เราเนี่ยจะเห็นของคนอื่นไหมใช่ใช่ไหมหนูว่ามองไม่เห็นของตัวเองใช่เราจะมองไม่เห็นของตัวเองพร้อมไหมเราจะเล่นยังไงอ่ะแม่อ๋อหนูคิดว่าต้องพูดแบบของใครซื้อว่ามีของคนหนึ่งอ่ะเป็นดอกไม้อ่ะแล้วเราก็ต้องบอกเพื่อนว่ามันอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับดอกไม้อ่ะแต่เราห้ามพูดคำว่าดอกไม้ถ้าคนที่เป็นของตัวเองอ่ะถ้าพูดถูกอ่ะก็จะได้หนูไปหนึ่งตัวนี่ทุกคนพ่อแบงค์รู้แล้วจะเล่นยังไงเดี๋ยวพ่อแบงค์จะเป็นคนใบ้พ่อแบงค์จะใบ้รัวๆเลยนะพ่อแบงค์จะใบ้ไม่หยุดเลยนะจะใบ้พร้อมกันสองคนเด็กๆต้องแยกสมาธิกันเองพร้อมไหมพร้อมจะลองเล่นไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วอยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆพ่อจะเอาการ์ดคำอันนี้ของใครใครจะเอาอันนี้หนูไปเอาให้บิ้งละกันอ่ะนี่บิ้งก็ไปบิ้งก็ไปอันนี้ใบ้นะยามายาพ่อใส่ให้พ่อใส่ให้นี่ใบ้บิ๊กของหนูยากนะทุกคนมองกันได้เอาแล้วนะพ่อจะใบ้แล้วนะพร้อมไหมตัวสูงสูงยีราฟใบ้ได้ไป1คะแนนส่วนของน้องบิ๊กเราต้องสวมเสื้อเก่งมากได้ไป1คะแนนเอาแล้วดูทุกคนยกที่1เสมอกันยกที่1เสมอกันใบยากเสมอกันไปอุ้ยแล้วหนูจะทำได้หรออ่ะนี่ครับยกที่2เอาไหนครับเอาอันนี้มั่งห้ามดูใส่หัวตัวเองเก่งมากเราต้องซื่อสัตย์มาขอดูหน่อยมองก็ได้โอ้โหพร้อมไหมยกที่2ของน้องบ่ายเอาไว้เตะบอลไอ้ถูกแล้วถูกแล้วแล้วเดี๋ยวใครยากๆหน่อยไม่โอเคของน้องบิ้งเอาไว้กินตอนเช้าที่มีไส้ชีสฮะกินตอนเช้ากินตอนเช้ามีไส้ชีสด้วยกินตอนไปโรงเรียนอ่ะกินตอนเช้าได้ได้ที่เรากินบนรถอ่ะเอาตอนเที่ยงกินตอนเที่ยงก็ได้ที่มันมีหลายชั้นอ่ะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ถูกต้องเอาไปคนละ1คะแนนอ๋ออันนี้จับเวลาไหมไม่เป็นไรไม่ต้องจับพ่อเป็นคนให้คะแนนเองเขารู้ก็ได้ทุกคนเลยสิไม่เดี๋ยวก็มีคอยดูเสร็จเดี๋ยวก็มีไม่ได้ข้อต่อไปนี่ทุกคนดูข้อต่อไปนี่ข้อต่อไปเป็นแบบนี้เอาไหนอุ้ยของน้องดิ้งอยู่ในน้ำที่มันว่ายน้ำปลาอะไรคิดก่อนส่วนของน้องไบมันอยู่ข้างบนฟ้ายกไม่ใช่อ่ะของน้องบิ้งมันชอบกระโดดปลาตัวนี้มันชอบว่ายๆแล้วกระโดดแล้วก็ลงกระโดดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยปลาอะไรที่มันอยู่กันเป็นครอบครัวเลยอ่ะทหารอ่ะของน้องไบท์มันเครื่องบินว้าดูต้องหน่อยยากอ่ะส่วนของน้องบิงที่มันว่ายน้ำกันเป็นสูงๆที่เราเคยไปดูกันอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันว่ายน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องบิงแพ้ดูสิปลาอะไรจำไม่ได้ปลาโลมาใช่ไม่เป็นไรข้อต่อไปบิงต้องชนะเลยนะจะได้ทำเล่นนักกีตาร์แล้วจะได้ทำคะแนนเท่าพี่ไบท์ข้อตอนนี้เล่นกีตาร์ก็ดูสิได้กี่เหรียญไบท์ได้กี่เหรียญละหนูได้สามไบท์อ่ะบิงไม่ได้สี่แล้วได้สี่บิงอ่ะหนูได้สี่เหรียญแล้วบิงอ่ะ
2เหรียญมาข้อต่อไปมันแพ้ไป1ครั้งนี่ครับข้อต่อไปเอาไหนครับอันนี้ของน้องบิงเป็นสัตว์ที่ตัวยาวๆ อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปแล้วตอบสิอะไรตัวยาวๆตัวอะไรอ่ะที่มันยาวๆอ่ะถ้าไม่รู้ก็จะพ่อแบบที่มันยาวๆแบบตัวอะไรถ้าไม่รู้บอกมันว่ายได้ไหมว่ายน้ำหรอว่ายไม่ได้บางบางสายพันธุ์ก็ว่ายได้ใช่ตัวอะไรไม่รู้คิดไปก่อนคิดไปก่อนยังไม่แพ้ของน้องไบร์ที่เขาชอบบีบนมมันอะบีบนมเอานมมากินด้วยนะพูดเสียงดังสิวัววัวถูกต้องพี่ไบร์มันพูดง่ายอะของบิงก็ง่ายชอบของบิงง่ายของบิงเนี่ยที่มันเลื้อยอะข้อแบงใบยากที่มันเลื้อยอะปลาไหลไฟฟ้าไม่ใช่ที่มันเลื้อยอะที่มันฉกอะงูใช่งูข้อแบงต้องใบแบบนี้เลยอ่ะได้คนละหนึ่งคะแนนนี่ครับข้อต่อไปอุ้ยข้อต่อไปมีที่เราชอบด้วยอะนี่มีแบบน่ารักน่ารักด้วยอะอุ้ยน่ารักจ้าใช่ของพี่ใบอะของพี่ใบน่ารักอะของใบคือสัตว์ที่เราชอบน่ารักมากโหไรเกินอะไรอ่ะแมวแมวดูได้ไงอ่ะบิงนั่งลงส่วนของน้องบิงไม่เหลือห้ามเดินก็ได้ส่วนของน้องบิงที่มันที่เราเอาน้ำไปกินอ่ะน้ำอะไรที่เรากินหวานหวานเลยอ่ะน้ำอะไรที่มันเป็นสัตว์อ่ะเป็นสัตว์มันจะบินบีแล้วมันต่อยได้อ่ะใช่มันต่อยเราได้ด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าน้ำมันหวานมากใช่น้ำพึ่งเก่งมากเหลืออีก3เกมสุดท้ายแล้วนะ3เกมสุดท้ายใครจะชนะอุ้ยมียากอันนึงนะบิงเอาอันใดอ่ะ1จอบคร่ำของน้องบิงที่เขาเอาไว้เลี้ยงสัตว์อ่ะเขาเอาสัตว์เข้าไปอยู่ข้างในนั้นน่ะกงสัตว์ถูกต้องเฮ้ยของบิงเก่งนะของน้องไบที่เอาไว้ใส่ไปโรงเรียนใส่เอาไว้เดินรองเท้าไม่ใช่เก่งมากรองเท้ามีใบได้เยอะกว่าหนูอีกแกใบได้หาเองข้อต่อไปหูมียากอันนึงนะมียากอันนึงของใครอ่ะของบิ๊กยากโอ้อีกแล้วของน้องบิ๊กเหรอที่เราเอาไว้ซดน้ำอะไรแก้วน้ำบ้าแค่คำเดียวไม่ใช่ของน้องไบที่เราเอาไว้ไปแลกขนมถูกต้องเลยวันง่ายตอบง่ายเกมสุดท้ายแล้วไม่แน่ใช่เกมสุดท้ายแล้วไม่แน่ไปนั่งลงถ้าเกมสุดท้ายใครตอบไม่ได้คนนั้นแพ้ไปเลยแล้วเอาแล้วเกมนี้สำคัญมากพ่อแบ่งบ้านหนูของบ่ายใช่ไหมของบ่ายที่เราเอาไว้กินตอนเช้าไข่เจียวผิดของบิงที่มันมีขนฟูฟูที่เราเอาไปให้อาหารน่ะขนเขายาวมากและเขาตัดขนได้ด้วยนะตัดขนได้ด้วยแกะถูกต้องเกมใบ้คำสนุกไหมเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนๆได้หลายคนน่าจะสนุกแล้วเขาเล่นได้หลายแบบเลยนะเกมนี้โอเคในสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไปด้วยนะบ๊ายบาย